ายการปั่นลั่นมอ2ล้อและเงิน200นะคะและแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ตลาดมอดินแดงหรือที่เรียกว่าตลาดมอค่ะวันนี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณอ้นใช่ไหมคะครับเอ๊ะประวัติความเป็นมานี่มันเป็นมายังไงคะถึงได้มาตั้งตลาดมอดินแดงที่นี่ค่ะคือเริ่มจากตลาดที่โรงชายก่อนนะครับประมาณปี47นะครับก็จะมีตลาดที่โรงชายเนื่องจากที่ว่านักศึกษาเราเนี่ยไปใช้บริการข้างนอกเยอะไม่สะดวกแล้วก็ไม่ปลอดภัยมีอันตรายนะครับทางองค์การนักศึกษากับสภานักศึกษาเนี่ยก็ได้ร้องขอมาที่ผู้บริหารมหาลัยขอให้จัดตลาดขึ้นนะครับสำนักงานบริหารทรัพย์สินก็มีหน้าที่ทางด้านนี้อยู่แล้วก็สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินก็จัดตลาดขึ้นมาที่โรงชายแรกเริ่มนะครับประมาณ2ปีกว่าเราก็ย้ายตลาดไปอยู่ที่หลังคอมเพล็กซ์นะครับเนื่องจากพื้นที่เดิมเนี่ยที่โรงชายเนี่ยการจราจรติดขัดมากเลยนะครับติดขัดมากแล้วก็ผู้บริหารเลยเสนอแนะว่าเอาไปหาที่มอแล้วก็ประชุมแม่ค้าร่วมกันก็เอาหลังคอมเพล็กซ์แล้วก็ย้ายไปอยู่หลังคอมเพล็กซ์หลังคอมเพล็กซ์ประมาณ4ปี 3-4 ปีประมาณราวๆนั้นนะครับหลังจากนั้นก็ย้ายมาอยู่ที่อาคาร25ปีที่จริงตลาดที่หลังคอมเพล็กซ์นี่ไม่ได้ย้ายเพราะไม่สะดวกหรือยังไรหรอกครับเพราะว่าทางมหาลัยเนี่ยผู้บริหารมหาลัยได้ปรับปรุงตลาดมอดินแดงเดิมนะครับก็ให้สวยงามขึ้นมีพื้นที่ทำกิจกรรมมากขึ้นนะครับมีที่นั่งรับประทานมากขึ้นที่นั่นก็ย้ายมาอยู่ที่นี่เป็นการชั่วคราวนะครับก็จะเดี๋ยวเราจะเห็นตลาดใหม่สวยนะครับสวยมากนะครับมีล็อกต่างๆแล้วก็เราจะคัดเลือกร้านค้าไปลงที่นั่นส่วนหนึ่งก็ยังอยู่ที่อาคาร25ปีแต่หลักการของอาคาร25ปีคือเราจะมีร้านค้าขายอาหารในช่วงกลางวันเนื่องจากที่ว่าบริเวณรอบข้างรอบๆ อาคาร25ปีนี่เป็นจุดที่เราเรียกว่าไข่แดงทางการศึกษานะครับเพราะว่าจะมีสถานที่เรียนของนักศึกษานะครับเยอะมากหลายคณะนะฮะล้อมรอบบริเวณนี้ถ้าเกิดนักศึกษาเนี่ยจะทานข้าวเที่ยงแล้วต้องกลับมาเรียนอีกก็จะเกิดการเคลื่อนไหวทางด้านการจราจรเยอะนะครับตอนช่วงเที่ยงก็ทำให้รถติดขัดการจราจรก็จะคับข้างด้วยนะครับก็เลยผู้บริหารก็เลยให้นโยบายมาว่ามาจัดร้านค้าที่กินนะครับมีที่กินซื้อสินค้าได้เอาสะดวกนักศึกษากับบุคลากรรวมทั้งแขกมหาวิทยาลัยด้วยก็มาใช้บริการที่นี่กันในช่วงกลางวันไม่ต้องขับรถไปไกลไม่ต้องไปไหนนะครับทานที่นี่เรียนเสร็จค่อยกลับครับค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์อ้นนะคะที่ช่วยข้อมูลค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับช่วง200อิ่มท้องค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มีผู้ใหญ่ใจดีอีกท่านนึงค่ะนั่นก็คือพี่สุภัสสวัสดีค่ะซึ่งเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่รู้ร้านไหนที่ว่าอร่อยนะคะจะพาเราไปเดินช็อปชิมกินเที่ยวในวันนี้ค่ะเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะที่เราไปช็อปมาก็อยู่ตรงหน้าของเราแล้วนะคะเก๋แจ่วฮ้อนค่ะในราคา40บาทเท่านั้นครับอย่างต่อมาก็ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนี่ก็เป็นอาหารเพื่อสุขภาพผักไฮโดรโปนิกนะครับซึ่งก็จำหน่ายเพียงราคา25บาทค่ะอย่างต่อมาก็เป็นมีคลุกนี่เจ้าคุณเจี๊ยบนะครับก็จะเป็นเส้นหมี่ที่ทำมาจากสีธรรมชาตินะครับนี่ก็หมูเพิ่มอะไรพวกนี้ก็จะคิด40บาท40บาทค่ะแล้วของหวานของเราวันนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นไอศกรีมนะครับจากยายสังทองเจ้าเก่าจากวิศวะสาธิตตลาดมอที่รู้จักกันดีนี่ก็พิเศษนะครับจะมีถ้วยเล็กถ้วยใหญ่นี่ก็20บาทเท่านั้นนะครับค่ะแล้วน้ำที่เราสั่งวันนี้ล่ะคะเป็นน้ำมะพร้าวปั่นนะครับเจ๊ตู่นี่ก็ถ้าเป็นปั่นนี่ก็25บาทนะครับถ้าธรรมดาก็20เท่านั้นเองครับนี่ก็คือ25ครับค่ะปูเป้ว่าเรามาลองชิมกันเลยดีกว่านะคะว่ามันจะอร่อยสมคำล่ำลือหรือเปล่าช่วงปั่นมารู้
รู้หรือไม่ว่าเดิมตลาดนัดมอดินแดงเคยถูกเรียกว่าตลาดแรงบ้างตลาดน้อยบ้างแต่ชื่อที่รู้จักกันดีคือตลาดโรงชายเพราะถูกขนานนามตามที่ตั้งครั้งแรกบริเวณโรงชายนะครับค่ะแล้วครั้งหน้ารายการปั่นลั่นมอ2ล้อและเงิน200จะพาคุณไปช็อปชิมกินเที่ยวที่ไหนกันนั้นติดตามได้ทาง KKU Channel นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ